สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ภายหลังการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะทางโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์โดยระบุนะคะว่าเขารอต้อนรับให้ยูเครนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้และนาโต้จะไม่มีวันสะดุดในการให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างแน่นอนขณะที่ทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวของนาโต้ดูเหมือนว่าพยายามดึงโลกเข้าสู่สงครามเย็นและหากมีหลักฐานเช่นนั้นรัสเซียจะทำการตอบโต้อย่างรุนแรงแน่นอนค่ะความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มีขึ้นภายหลังจากที่เราได้เห็นบรรดาชาติสมาชิกของนาโต้รวมไปถึงพันธมิตรตะวันตกของยูเครนประกาศเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนเพื่อรับมือกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ครั้งล่าสุดซึ่งแสดงเห็นว่าพันธมิตรทางการทหารของชาติตะวันตกได้กลับไปสู่แผนของสงครามเย็นและรัสเซียก็พร้อมจะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวด้วยทุกวิถีทางที่จำเป็นอย่างแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ย้ำว่าผลของการประชุมของนาโต้จะได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบซึ่งรัสเซียคำนึงถึงความท้าทายและภัยคุกคามต่อความมั่นคงรวมไปถึงผลประโยชน์ของรัสเซียเราจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมโดยใช้ทุกวิถีทางและวิธีการที่เราสามารถจัดการได้เนื่องจากมหาอำนาจตะวันตกมุ่งมั่นที่จะแบ่งโลกออกเป็นประชาธิปไตยและเผด็จการและนโยบายค้นหาศัตรูที่มุ่งเป้ามาที่รัสเซียนอกจากนี้นาโต้กำลังลดเกณฑ์การใช้กำลังลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารด้วยการจัดหาอาวุธที่ทรงพลังและซับซ้อนให้กับยูเครนเพื่อยืดระยะเวลาความขัดแย้งให้ยาวนานออกไปและรัสเซียจะตอบโต้ด้วยการเสริมสร้างองค์กรทางการทหารและระบบป้องกันประเทศความเห็นนี้ของรัสเซียมีขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้กล่าวในตอนท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียมีความปรารถนาอันแรงกล้าในดินแดนและอำนาจจนทำสงครามกับยูเครนพร้อมบอกว่าปูตินคิดผิดว่านาโต้จะแตกแยกเพราะนาโต้แข็งแกร่งมากขึ้นมีพลังขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์และมีความสำคัญต่ออนาคตร่วมกันขณะที่เซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าแม้แผนการของสหรัฐในการส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนยังไม่ได้ไปไกลถึงขั้นให้ไฟเขียวกับประเทศใดให้ส่งเครื่องบิน F-16 ให้ยูเครนด้วยแต่รัสเซียไม่สามารถมองข้ามศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ของเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวได้และไม่มีหลักประกันใดที่รัสเซียจะวางเฉยได้ส่วนทหารรัสเซียคงแยกแยะไม่ได้ว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้ติดหัวรบนิวเคลียร์หรือไม่รัสเซียจึงถือว่ากองทัพยูเครนมีระบบที่เทียบเท่ากับภัยคุกคามนิวเคลียร์จากชาติตะวันตกซึ่งปัจจุบันเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กเป็นแกนนำของแผนในการฝึกนักบินให้กับยูเครนใช้บังคับหรือควบคุมเครื่องบินรบ F-16 ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร11ประเทศโดยจะเริ่มทำการฝึกในเดนมาร์กสิงหาคมหลังจากที่สหรัฐอนุมัติให้การช่วยเหลือในการฝึกนักบินของยูเครนในการขับเครื่องบินรบ F-16 ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ได้พบปะนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้กับประธานาธิบดีโวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าเขารอวันที่จะสามารถต้อนรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วก็เข้าใจดีถึงความผิดหวังของผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการได้ไม่เร็วพอซึ่งคำกล่าวของไบเดนเนี่ยได้อ่อนลงจากก่อนหน้านี้ที่ไบเดนเพิ่งกล่าวที่สหรัฐก่อนจะออกเดินทางมาประชุมนาโต้ว่าเขามองว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนื่องจากจะเป็นการผลักให้นาโต้ต้องเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวในการจบประชุมสุดยอดนาโต้ว่ากลุ่มนาโต้ซึ่งนำโดยสหรัฐจะไม่มีการสะดุดในแผนการสนับสนุนยูเครนเพื่อต่อต้านรัสเซียพร้อมยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียประเมินความแน่วแน่ของนาโต้ต่ำเกินไปแล้วก็บอกกับผู้นำยูเครนว่าแม้กระสุนปืนใหญ่ของยูเครนใกล้จะหมดแต่ตัวของเขานั้นกำลังจะแก้ไขปัญหานี้ให้
ขณะที่ผู้นำของยูเครนค่ะก็ได้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งนี้ช่วยให้ยูเครนได้มีการวางรากฐานด้านความมั่นคงบนเส้นทางไปสู่การเป็นสมาชิกของนาโต้เป็นครั้งแรกและนับตั้งแต่ยูเครนเป็นประเทศเอกราชยูเครนได้รับการรับประกันความมั่นคงที่แข็งแกร่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีก็คือกลุ่ม G7 โดยประกาศจะให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเซเลสกี้ยังยืนยันอีกครั้งว่าความสงสัยหรือความคลุมเครือใดๆเกี่ยวกับการที่ยูเครนจะได้เข้าร่วมกับนาโต้ได้หมดไปแล้วการพบกับผู้นำนาโต้เป็นไปในเชิงบวกแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดหวังกับการที่นาโต้ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมนาโต้ก็ตามค่ะขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสคัดค้านการผลักดันของนาโต้ที่ต้องการเปิดสำนักงานในญี่ปุ่นและนาโต้ควรให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในการปกป้องพื้นที่ยูโรแอตแลนติกพร้อมยังบอกด้วยว่าอินโดแปซิฟิกไม่ใช่แอตแลนติกเหนือเพราะฉะนั้นต้องไม่ไปสร้างความรู้สึกว่านาโต้กำลังสร้างความชอบธรรมและสร้างสถานะทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่อื่นขณะที่สื่อบางสำนักก็มองว่าท่าทีของผู้นำฝรั่งเศสเป็นการเผยเห็นรอยร้าวภายในพันธมิตรนาโต้ซึ่งพันธมิตรนาโต้ที่นำโดยสหรัฐมองหาการยกระดับความร่วมมือทางการทหารกับพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่ผู้นำของออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ยืนยันหลังการพบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นว่าการเปิดสำนักงานในกรุงโตเกียวยังคงถูกพิจารณาอยู่ขณะที่จีนค่ะได้เตือนถึงสิ่งที่เป็นการขยายการแสดงตัวตนและการเพิ่มเติมอำนาจของนาโต้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยชี้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะเป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคลงได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ